ตามสะดวกเถอะครับมันคือธุรกิจของเราไม่มีอั้นครับไม่มีอั้นนะดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ของเรานั่นคือ2ข้อแล้วนะครับค่าแนะนำแล้วก็ค่าจับคู่ก็จะได้ไปเป็นแบบนี้นะครับไม่มีอั้นเลยรายได้ข้อที่3ครับเรียกว่ากรุ๊ปโบนัสหรือว่าค่าบริหารทีมเราที่เรามีการแนะนำไปจับคู่ไปนะครับเขาเอามารวมจ่ายตรงนี้ให้เราหมดเลยนะครับเกิดจากการที่สมาชิกเราทั้งเข้ามาแล้วก็สมัครใหม่รวมถึงซื้อซ้ำด้วยนะครับที่มีการขยายสมาชิกออกไปเกิดยอดเท่าไหร่เนี่ยเขาคิดให้เราด้วยเริ่มต้นนะครับถ้าเราเป็นสมาชิกปกติแล้วเราก็รับรายได้ค่าแนะนำค่าจับคู่กันไปก็รับปกติแต่เมื่อเรามีสมาชิกภายใต้โครงสร้างองค์กรของเราตั้งแต่ใต้รหัสเราลงไปทั้งหมดรวมกันนะครับใน4สายเนี่ยจะ2สาย3สายหรือทั้ง4สายเลยเวิร์กหมดเลยยอดรวมครบ200รหัส200รหัสที่ active 50คะแนนนะไม่ใช่มาสมัครเปล่าๆนะไม่นับนะครับแล้วนี้ที่เราได้มา3รหัสนะถ้าอีก2รหัสรอแอคทีฟอ่ะนับด้วยไหมนับด้วยครับนับรหัสแอคทีฟนับให้หมดครับโอ้ก็ทุ่นเลยเราจะกลายเป็นคนที่ได้รับตำแหน่งคุณวุฒิไว้เพื่อรับค่าบริหารทีมเนี่ยกรุ๊ปโบนัสเนี่ยนะครับในตำแหน่งบรอนซ์เรียกว่าตำแหน่งบรอนซ์ถ้าเรามีทีมงานของเราภายใต้โครงสร้างเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับครบ200รหัสที่แอคทีฟนะเราก็จะเป็นบรอนซ์ซึ่งเราจะมีค่าโบนัสบริหารทีมเนี่ย 3% ไม่30จนถึงจะเกือบจะ30แล้วนะ 3% ของคะแนนทั้งทีมเรานะนี่เฉพาะทีมนะไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับ 3-4 สายเนี่ยนะครับ2สายขึ้นไปนะทางระเบียบของทางบริษัทนั้นก็คือ2สายขึ้นไปเรามีทั้ง4สายนะครับเราจะขยาย2สายก่อนก็ไม่มีปัญหาครับแต่จริงๆเราก็จะได้ทั้ง4เพราะเป็นออโต้เพลสเมนต์ระหว่างรหัสแบบอัตโนมัติยังไงเราก็ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะครับรับ 3% ไปเรื่อยๆเลยครับนะต่อเดือนเลยตรงนี้ก็คำนวณให้นะครับต่อมาถ้าเราช่วยทีมงานทั้ง4สายของเราเนี่ยมีแค่2สายครับที่เขาสามารถทำคุณสมบัติได้นะครับ2คนที่ขึ้นตำแหน่งบรอนซ์ใน4คนเนี่ยเขาขึ้นตำแหน่งเหมือนเราเลยบรอนซ์เหมือนกันนะครับจะทำให้เรานั้นถูกผลักขึ้นตำแหน่งต่อไปทันทีอัตโนมัติก็คือตำแหน่งซิลเวอร์ครับเราจะได้ 4% ครับของกลุ่มโบนัสก็คือโบนัสทีมทั้งหมดในยอดรวมทั้งหมดในทีมเราตั้งแต่ใต้เราลงไปนะครับแต่เนื่องจากว่าบรอนเนี่ยในทีมเราเนี่ยมีเกิดขึ้น2คนแสดงว่า 3% ตรงนี้นะครับเราจะต้องให้เขานะเอาเราได้4แสดงว่าหักลบกบหนี้แล้วเราจะเหลือ 1% ใช่ไหมถูกต้องครับถ้ามีบรอนแยกจากเราไปเขาจะได้ 3% ตรงนี้ไปแต่ 1% จะเป็นของเราแต่ถ้าเรามีอีก2สายที่ยังไม่ได้เป็นบรอนเราก็ยังรับเต็มๆนะครับใน 4% ตรงนี้นะแล้วอย่างนี้ได้เหรอได้ด้วยนะครับเพราะว่าอีก2สายก็ยังไม่ได้เป็นก็เรียกสายตรงทุกคนเข้าใจตรงนี้เนาะต่อมาครับเราช่วย2คนใน4คนขึ้นมาขยับในตำแหน่งเดียวกันกับเราเลยเป็นซิลเวอร์นะครับเป็นซิลเวอร์2คนขึ้นไปเป็นซิลเวอร์นะจริงๆแค่2นั่นแหละไม่มีขึ้นไปหรอกเปอร์เซ็นต์เลยครับเรารับ 5% แต่บังเอิญคนที่เราช่วยเขา2คนเขาเป็นซิลเวอร์ล่ะนะครับก็จะผลักเราดันขึ้นเป็นตำแหน่งโกนั่นแหละครับเขาได้ 4% เราก็จะมีส่วนต่างอยู่ที่ 1% โค้ดแล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างได้แค่คนเดียวก่อนล่ะนะสมมติว่าเราเป็นซิลเวอร์แล้วทีมงานเราก็ขึ้นมาเป็นซิลเวอร์ด้วยอ่ะเราจะได้รับอะไรอ่ะโค้ดตำแหน่งชนกันโอ้สนุกเลยครับทุกอย่างได้เงินได้ทองครับถ้าตำแหน่งชนกัน
เราจะได้ 20% ของรายได้เขานะครับเขามีรายได้โบนัสเท่าไหร่เราจะได้ 20% ของโบนัสเขานะครับตำแหน่งชนก็ได้ด้วยได้ครับมันไม่โตพร้อมกันหรอกครับดังนั้นสายไหนที่เบรกเขาเรียกเบรกหรือตำแหน่งชนกันเนี่ยเราจะได้ 20% ของรายได้โบนัสข้อที่3ของเขานะไม่ใช่ไปได้รายได้ทั้งหมดนะได้รายได้จากโบนัสของเขา 20% อ่ะก็ยังดีนะนะครับจะกี่ร้อยกี่พันก็ถือว่าเป็นรายได้นะครับแต่ถ้าเราดูแลทีมงานทั้ง4คนขึ้นตำแหน่งโกหมดเลยเราก็จะขึ้นตำแหน่งถัดไปครับก็คือตำแหน่งไดมอนด์ซึ่งเป็นรายได้ข้อที่4ครับจะได้รับพูลแชร์ลิงหรือว่ารายได้ส่วนแบ่งยอดขายจากทั่วโลกเอาคะแนนมาคิดครับคะแนนจากทั่วโลกครับคูณด้วย 3% แล้วมาหารจำนวนไดมอนด์ที่มีอยู่ทั่วโลกตอนนี้ทั่วโลกเริ่มต้นที่ไทยแล้วแสดงว่าท่านประธานนั้นต่อให้เรานำไปก่อนนะครับให้เรานำไปก่อนแล้วถึงค่อยให้ต่างชาติซึ่งน่าจะเดือนหน้าเนี่ยนะครับมิถุนาเนี่ยคงน่าจะได้เปิดประเทศแล้วนะครับนะงั้นตรงนี้นะครับก็เลยถ้าเราได้เป็นตรงนี้ก่อนเราได้บริหารก่อนต่างชาติก็มีโอกาสอยู่ใต้สายงานเราเหมือนกันนะครับก็นับให้หมดนะนับให้หมดเลยแต่จริงๆแล้วตัวลูกโบนัสเนี่ยเขานับจากลูกหลานเหลนโหลนนะครับตามโครงสร้างสายเลือดนะครับแต่ถ้าโยนให้จากอัพไลน์อะไรต่างๆเนี่ยจะกลายเป็นค่าจับผู้นะครับถ้ากลุ่มโบนัสนี่จะเป็นลูกหลานเหลนโหลนสายตรงเรียกสายตรงนะครับนั่นแหละดังนั้นนะครับก็จะได้รับ 3% นะไดมอนด์นะครับรับ 3% จากยอดขายทั่วโลกแล้วหารกันครับจะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหรือว่าช่วงแรกๆอาจจะได้น้อยหน่อยนะครับก็รับยาวนะครับรับไปตลอดชีวิตนะครับถ้าเป็นไดมอนด์จากการสร้างตรงนี้แม้แต่บริษัทเองก็มีพิเศษให้นะครับเขาเรียกว่าเหมือนเตรียมไดมอนด์เลยแต่ไม่ได้เป็นไดมอนด์นะครับมีสิทธิ์จะรับส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยสำหรับเพื่อนที่มาแล้วตัดสินใจซื้อแพ็กเกจใหญ่เลย 36,750 นะครับเพื่อแอคทีฟเลยนะบินเดียวนะเราจะได้รับสิทธิ์พูลแชร์ลิงเหมือนกันนะครับแต่เป็นเฉพาะกิจสเปเชียลแต่ยังไม่เรียกว่าไดมอนด์นะยังไม่เรียกว่าไดมอนด์มีสิทธิ์รับออเซลหรือพูลแชร์ลิงแบบเนี้ยร่วมหารกับเขาได้เนี่ย360วันนะหลังจากนั้นเรามีเวลาทำงานนะครับเพราะเราอยู่ที่นี่ในทิศทางนะครับบริษัทเองก็ตั้งใจไว้ว่าจะขยายงานไปตลอดไปจากทั่วโลกแสดงว่านี่คือจุดเริ่มต้นนะครับที่นี่ก็จะอยู่ยาวๆดังนั้นโอ้นี่เองสาเหตุที่โค้ชก้าวเองอยากจะมาอยู่ที่นี่อยากจะใช้ไฮนั้นเป็นโปรเจกต์สร้างรายได้สร้างธุรกิจทั่วโลกไว้อีกธุรกิจหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองถูกต้องครับเพราะบริษัทนี้อยู่ยาวไฮอยู่ยาวครับเพราะว่าเขารับรายได้กันแบบนี้ไปตลอดแล้วก็ขยายงานไปทั่วโลกเพราะแผนนี้ทั่วโลกยังไม่มีใครทำนะครับต่อให้ประเทศไหนเกิดสงครามเขาคงไม่ได้ทำธุรกิจทางด้านสงครามกันตลอดชาวบ้านยังต้องซื้อกินซื้อใช้ดังนั้นนะครับชาวบ้านหรือพลเรือนก็ยังต้องทำมาหากินยังต้องสร้างธุรกิจกันต่อไปและธุรกิจที่สร้างเงินสร้างทองแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่ระดมทุนผิดกฎหมายก็คือธุรกิจเครือข่ายนี่แหละครับที่คนทั่วโลกเขาหันมาทำกันหมดแล้วนะครับมิสเตอร์ลอเรนซ์โรเบิร์ตเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์พานุวิทย์เล่าให้ฟังเนี่ยนั่นนะครับทำธุรกิจเครือข่าย2รุ่นแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นตัวเองแล้วนะครับเพราะตัวเองก็อายุเยอะกันแล้วด้วยนะครับ2ยุคแล้วนะครับแสดงว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ธุรกิจอะไรที่สร้างรายได้กับเราได้ไม่จำเป็นว่าเรียนจบอะไรมาแล้วต้องทำงานด้านนั้นด้านเดียวไม่จำเป็นแต่ธุรกิจเครือข่ายกับสร้างมูลค่ารายได้ทางธุรกิจให้กับเขามหาศาลจำเป็นต้องไปทำอาชีพอื่นแล้วครับเราเกิดมาเพื่อมาทำอาชีพเหรอครับไม่มีใครเกิดมาเพื่อมาทำอาชีพนี้นั้นนู้นแต่อาชีพอะไรที่จะเป็นเครื่องมือสร้างเงินให้ไปได้ตลอดก็เขาวิเคราะห์มาแล้วไงครับว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายไงครับ
เพราะไม่ต้องจ้างใครสักคนแต่ได้ตังค์กับเขาด้วยครับใครบางคนมาแบบอีธุรกิจเครือข่ายถามจริงๆนะครับโทษครับธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆแล้วน่ายี้กว่าไหมครับเพราะแต่ละธุรกิจหืดขึ้นคอทั้งนั้นครับลองดูสิครับว่ามีธุรกิจอะไรที่ง่ายๆบ้างครับงานประจำง่ายไหมครับเรียนมากี่ปีเพื่อไปทำงานประจำลงทุนสูงไหมครับยี้กว่าไหมครับเพราะธุรกิจเครือข่ายถ้าเทียบกับงานประจำแล้วลงทุนต่ำกว่ามากๆแล้วเริ่มได้เลยไม่ต้องอาวุธด้วยครับถ้าไปเทียบกับธุรกิจค้าขายต้องลงทุนเท่าไหร่ครับทำหน้าร้านเท่าไหร่ครับแล้วเป็นธุรกิจตั้งรับอะครับทำเลไม่ดีคนไม่เดินเข้านั่งเฝ้าสินค้าหมดอายุเลยครับยี้กว่าไหมครับนะไปทำธุรกิจระดมทุนใช้เงินทำงานแทนมีเหรอครับเงินเนี่ยถ้ามีก็ดีไปแต่ถามว่าเงินเท่าไหร่ถึงจะได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างเต็มที่มีเงินหรือยังไม่มีแล้วถ้าได้เท่ากับธุรกิจเครือข่ายต้องใช้ทุนเท่าไหร่ยี้ไหมครับเงินก็หายากเราไม่ได้ยี้ไปดูถูกเขานะยี้ตรงที่ยี้ยากว่าอย่างนี้ต่างหากครับไม่ใช่ทุกอาชีพไม่ดีแต่มันยี้ตรงที่เราไม่มีตังค์ยี้ตรงที่มันต้องใช้เวลาเยอะครับแล้วยี้ตรงที่เราเป็นธุรกิจที่ถูกเลือกแต่วันนี้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยที่รู้สึกไม่ดีกันเพราะว่ามีคนที่เขาไม่ได้ทำจริงทำจังเข้ามาแล้วบางคนก็เอาเครื่องมือนี้ไปสร้างรายได้ส่วนตัวโดยที่ไม่ได้ทำอย่างถูกต้องก็เลยทำให้เสียชื่อเสียงกันไปนะครับคนที่รวยระดับโลกเขาใช้เครือข่ายเท่านั้นครับแต่เป็นเครือข่ายในวิธีต่างๆอย่างร้านสะดวกซื้อในบ้านเราที่เขาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศของเอเชียเขาก็มีสาขาเยอะเขาก็มีเครือข่ายเยอะไม่งั้นเขาคงไม่ขายได้ขนาดนี้แล้วเขามีกี่ธุรกิจและแต่ละธุรกิจเขามีสาขาทั้งนั้นครับมีเครือข่ายทั้งนั้นครับอยู่ทั่วโลกแล้วอันดับหนึ่งของโลกอันดับสองของโลกเขาก็มีสาขาเขาก็มีเครือข่ายเขาครับเครือข่ายออนไลน์บ้างเครือข่ายแต่ละประเทศบ้างเขามีทั้งนั้นแล้วเขาลงทุนสูงครับสู้พวกเราไม่ได้เรามีเครือข่ายโดยไม่ต้องตั้งสาขาเลยครับแค่ลิงก์ของเราเนี่ยสร้างธุรกิจได้มหาศาลและในขณะที่เราเองมีทุนไม่มากขนาดนี้ลิงก์เราสำคัญที่สุดครับแอคทีฟด้วย 1,750 ด้วยเงินตัวเองซื้อสินค้ากินนะครับใช้ครับจะได้รู้ว่าดีขนาดไหนครับคนที่เห็นผลชัดๆคือคนที่ขาดสารอาหารแล้วครับทานเข้าไปแล้วร่างกายดีขึ้นนะครับและอีกเยอะมากครับที่เป็นแบบนี้ดังนั้นวันนี้นะครับไฮเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรานั้นมีรายได้ไปตลอดชีวิตใครจะปฏิเสธแสดงว่าคุณปฏิเสธรายได้ที่จะได้ทุกวันไปตลอดชีวิตแต่แน่นอนครับฝังเมล็ดไปวันนี้พรุ่งนี้คงไม่ได้ออกดอกออกผลให้เราเก็บเลยมันไม่ใช่ถั่ววิเศษการปลูกต้นไม้ใหญ่ต้องใช้เวลาครับรดน้ำพรวนดินได้ไหมเราจะได้มีเก็บกินไปตลอดแต่บังเอิญที่นี่นะครับแค่รดน้ำพรวนดินไปแค่แป๊บเดียวเราก็เริ่มเกิดรายได้แล้วแต่มันอาจจะเกิดไม่เยอะดอกออกผลมันอาจจะยังไม่เยอะแต่เริ่มให้ได้เก็บกินบ้างแล้วในหลักวันหลักอาทิตย์ก็เริ่มเก็บกินได้แล้วหลักเดือนหลัก3เดือนหลัก6เดือนหลักปีหลังจากนั้นนะครับเราจะเก็บเกี่ยวไปตลอดชีวิตเราไม่ต้องรดน้ำแล้วแต่ว่าเขาหากินได้เองเราก็เก็บลูกเก็บผลได้อย่างเดียวเลยครับอยากเป็นแบบนั้นหมั่นรดน้ำพรวนดินนะครับนะดังนั้นวันนี้ก็เลยเรียนนำเสนอเรื่องแผนไว้ซะยาวเลยขอบคุณมากครับขออนุญาตคืนไมค์ให้กับผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะท่านอาจารย์ชนาธิ์เกจันโคตรเก้านะคะทุกท่านนะคะ48ท่านที่ยังอยู่นะคะมอบหัวใจคนละดวงให้กับท่านอาจารย์ชนาธิ์เกจันโคตรเก้าของเราในค่ำคืนนี้นะคะเต็มเหนียวเลยใช่ไหมคะกับแผนรายได้ของไฮเวอร์ช็อปนะคะณวันนี้ค่ะเมล็ดพันธุ์นะที่เริ่มต้นจากตัวเราขยายนะคะเพื่อที่จะส่งความสุขให้กับทุกท่านที่เราลงไปช่วยเหลือดูแลแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันนะนำมาเป็นการเพิ่มเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะในระบบไฮเวอร์ช็อปณวันนี้ค่ะการขยายก็คือการเพิ่มนะคะซึ่งองค์กรการเพิ่มซึ่งฐานรายได้นะคะแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาอยู่ก็ร่วมกันที่จะพัฒนา
ุณภาพชีวิตไปด้วยกันนะคะนี่คือโปรเจกต์ที่เป็นพันธกิจนะคะของ High Workshop ณวันนี้ค่ะนะคะเราก็จะต้องบอกว่าตอบโจทย์ตัดสินใจได้เลยนะคะว่าเราจะร่วมกันทำยังไงที่สำคัญนะโค้ชก็บอกว่าทีมที่จะต้องไปด้วยกันตรงนี้แล้วค่ะจะนำพาความสำเร็จนะเราไปคนเดียวไม่ได้แน่นอนถ้าอย่างว่าเราจะสำเร็จเราก็ต้องรวมกันนะคะรวมกันมาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยกันนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณโค้ชก้าวอาจารย์ชลันเกียรติจันทร์เป็นที่สุดนะคะทุกท่านคะจากนี้ไปนะคะผู้ที่จะมาดูแลห้องนะคะเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านนะให้พวกเราได้มาเจอทุกวันนะคะเปิดประตูบ้านรอสมาชิกทุกท่านตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นมานะคะวันนี้ท่านก็เหนื่อยนะคะกับหน้าที่การงานที่ท่านต้องดูแลพี่น้องนะคะแต่ท่านก็บอกว่ามีความสุขนะคะหลายวันมานี้ก็เห็นโชว์ภาพนะหน้าตาสดใสขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าท่านได้ดูแลสุขภาพของท่านไปด้วยนะคะออกกำลังกายด้วยนะหลัก6ประการท่านไม่ลืมแน่นอนและที่สำคัญค่ะวันนี้ท่านจะต้องได้พบกับพี่น้องและให้กำลังใจสมาชิกนะคะครอบครัวไฮเวิร์ชอปที่เข้ามาในห้องลุงเชิญค่ะลุงสมพรค่ะพบกับพี่น้องนะคะทุกท่านกดเลข6ความร่ำรวยนะคะวันที่26เดือน6ปี2516ค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไฮนะครับที่เหนียวแน่นนะอยู่กันมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะจนฟังเรื่องราวดีๆนะการฟังเรื่องราวดีๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับเกิดรายได้เกิดทักษะนะครับเกิดความรอบรู้ในการทำงานนะครับที่ถูกต้องใช้คำนี้เพราะว่าการทำงานที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จนะครับเร็วขึ้นนะเพราะความสำเร็จของเราเนี่ยมันจะต้องมีผลลัพธ์นะที่มีรายได้อย่างต่อเนื่องวันนี้เนี่ยห้องนี้มีคนใหม่ที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้สมัครมีไหมครับและก็ยังไม่เข้าใจว่าไฮคืออะไรและจะไปยังไงและจะทำยังไงมีไหมครับในห้องนี้คนใหม่มีไหมที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมในช่วงท้ายนะของค่ำคืนวันนี้มีไหมครับมีคนใหม่อยากถามไหม อยากรู้ครับเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับที่จะสามารถไปทำให้เราเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของรายได้เนี่ยนะเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องสร้างรายได้นะครับให้กับครอบครัวของเรานะเพื่อนำรายได้เนี่ยไปบอกพี่น้องนะที่อยู่ข้างๆบ้านอยู่รอบบ้านว่าเนี่ยธุรกิจเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันมีรายได้แบบเนี้ยนะครับมีไหมครับมีท่านใดที่อยากจะเปิดสอบถามไหมครับเชิญฮะเปิดโอกาสให้สอบถามแล้วนะครับที่เข้ามามีไหมเอ่ยโอเคครับถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีใครสอบถามอะไรนะครับก็คงจะได้เวลาสมควรแล้วล่ะนะครับทุกท่านก็คงจะพักเหนื่อยเมื่อยล้านะครับกับการฟังนะอย่างต่อเนื่องนะมายาวนานด้วยครับการทำงานของ High Workshop เนี่ยแปลกกว่างานอื่นงานที่ทำให้เราเกิดขึ้นนะครับตั้งอยู่ตัวเราดับแต่งานเราไม่ดับนะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะนะคือสรีระร่างกายคือสิ่งที่เราเข้าใจกันแต่โครงการของเราเนี่ย High Workshop เนี่ยมันเกิดขึ้นนะมันตั้งอยู่แล้วมันอยู่คงทนเพื่อที่จะเป็นรายได้ให้กับลูกหลานของเรานะชั่วชีวิตนิรันดร นะใครฟังก็คงจะเข้าใจว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเราเรียนจบปริญญาตรีมาเนี่ยต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่เงินเท่าไหร่นะครับจบตรียังไม่พอต้องการจบโทก็ต้องใช้เงินเรียนจบนะท้ายสุดเราก็กลับไปเป็นลูกจ้างไปทำงานนะหรือมาบริหารกิจการของเราเองลุ่มบ้างดอนบ้างนะท้ายสุดลูกหลานเรียนหลงไม่ชอบงานที่เราทำไม่ชอบงานที่เราสร้างเขาก็อาจจะไม่ทำต่อก็ได้นี่พูดถึงงานที่เราสร้างไว้แต่วันนี้ให้มันเป็นเงินที่เราสร้างไว้นะครับมันเป็นงานที่ไม่ใช่งานอ่ะพอเราสร้างเสร็จเรามีรายได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเม็ดเงินมันวิ่งเข้าบัญชีเราตลอดเวลานะฝากไว้ตรงนี้ด้วยว่าถ้าเรายังไม่มีโอกาสที่ตายแล้วเป็นผีแล้วมีรายได้ให้กับลูกอ่ะนะจงรีบทำให้ซะให้เนี่ยนะครับมี2คนที่ทำไม่ได้คนบ้าคนตายนะที่เหลือเนี่ยนะถ้าไม่ตายกับบ้าเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับเพราะอะไรครับเราอยู่บนพื้นแผ่นดินเราต้องการใช้เงินเราต้องการที่จะม
มีสุขภาพพลานามัยมีความสภาพคล่องของการเงินนะแล้วก็เป็นมรดกด้วยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าใครบอกว่าไฮเนี่ยทำยากอ่ะนะครับงานที่เราทำยากกว่านี้เยอะแล้วเราจะต้องเจอกับสิ่งที่ยากกว่านี้อีกแยะมากมายนะในบนเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกลุ่มห้องนี้เนี่ยเป็นห้องทำงานเป็นห้องทำจริงนะครับก็ฝากไว้ให้กับทุกท่านได้คิดว่าห้องทำงานห้องทำจริงทดลองทดสอบทำเกิดผลรายได้แล้วชัดเจนนะครับส่วนที่ท่านที่เข้ามาในห้องนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านนะครับตั้งใจนะตั้งใจจริงที่จะทำตั้งใจจริงที่จะสร้างนะสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะการสร้างงานของเราเนี่ยจะทำให้เรามีการพักผ่อนเร็วขึ้นมีมรดกให้กับลูกหลานเร็วขึ้นนะครับรายได้มั่นคงตลอดกาลนานเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะฝากกับทุกท่านไว้ว่านะถ้าวันนี้เราไม่ทำแล้วใครจะทำนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้โชคดีสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลุงสมพรนะวันนี้ก็ได้ขอบคุณดีนะครับคืนนี้แล้วนะคะได้เข้ามาแล้วก็รับความรู้ความอบอุ่นความรักจากลุงสมพรนะคะเราก็นำความรู้วันนี้นะคะที่ทางคุณพ่อคุณพ่อไปปฏิบัตินะคะแล้วก็นำความสุขมาสู่ครอบครัวเรานะคะวันนี้ก็เป็นความนะดีงามของครอบครัวนะทุกท่านวันนี้ขอบคุณนะคะท่านคุณครูดำนะคะท่านอาจารย์ปิติยานเนื่องโลละนะคะท่านอาจารย์ปานุวิทย์มหาธนสมมิตรนะคะแล้วก็น้องเนชนกนะคะมานี่หอมท่านอาจารย์ชนากิจจันทร์ขอบใจแล้วก็ลุงสมพรนะคะรวมทั้งพี่น้องครอบครัวในห้องลุงสมพรทุกท่านที่เข้ามานะคะคุณครูก็วันนี้นะคะเป็นวันดีวันหนึ่งนะคะขอตบท้ายนิดหนึ่งก็ด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่น้องจารุวรรณเชื้อชูนะคะที่เป็นสมาชิกที่เป็นผู้มีความเมตตากรุณานะคะดูแลสมาชิกให้เป็นทัพเป็นทีมกันนะคะก็ในนามครอบครัวของห้องลุงสมพรนะคะก็ขอร่วมอวยพรให้กับน้องนะคะที่เราได้ร่วมอวยพรตั้งแต่เช้าในห้องนะคะบางห้องที่มีการร่วมทำงานอยู่ก็เป็นความสุขด้วยกันนะคะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็นำพานะคะสิ่งที่เป็นความดีตรงนี้พาพี่น้องร่วมกันทำงานอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จต่อไปค่ะคุณครูกุญญานันท์นะคะคุณครูก้อยก็ขออนุญาตปิดห้องลุงสมพรในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้นะคะพักผ่อนนอนหลับในอู่ทะเลบุญของทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพบกันพรุ่งนี้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขมากมายนะคะคุณมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ